จะทำสำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนเกมนะครับสามารถสมัครได้ที่วิทยาลัย Creative Design and Entertainment Technology ได้แล้ววันนี้ครับผมระบบ AI ในVR นะฮะเราจะทำตัว Navmate Agent เพื่อให้ว่าตัวละครเนี่ยมันเดินพุ่งเข้ามาหาเราแล้วเราก็จะทำการที่จะต่อสู้กับมันแล้วมันก็จะมีการ Interactive กับเราว่าถ้าเกิดมันชนตัวเราแล้วมันทำท่าทางยังไงบ้างเรามาดูกันครับว่าบทเรียนการสร้างเกม VR นั้นยากไหมตัวอย่างต่อจากนี้เป็นในเรื่องของการใช้ Navmate Agent นะครับ Navmate Agent เป็นระบบ AI ที่แถมมากับตัวอยู่ดีนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องเป็นนักเขียนระบบ AI ยากๆครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นระบบที่มันจำเป็นที่ต้องเขียนตัวนี้ครับ Vector Tree ตรงนี้เราต้องเป็นนักเขียนนะครับแต่ถ้าเกิดตัวฟังก์ชันพื้นฐานอย่างการค้นหาเส้นทางอย่าง ESR ที่ผ่านไปเลยตัวเจ้า AI เนี่ยของคุณมิจิเนี่ยเป็นตัวนำในการทำงานได้ยากแต่ครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่าที่ตัวของเจ้าซอมบี้นะครับเราจะใช้ตัวริกที่เป็นฮิวแมนนอยด์แล้วก็มันจะมีท่าทางตัวละครท่าทางที่มันขยับอยู่แล้วในตัวละครของมันเองนะครับณตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองการตัวแอนิเมชันเนี่ยจะเห็นว่าชุดแอนิเมชันที่มันมีอยู่ในแอสเซทตัวนี้นะครับมีครบหมดแล้วว่าทำท่าทางยังไงเราจะลากเจ้าตัวซอมบี้ตัวนี้ไปวางไว้บนซีนนะครับแล้วลองปรับสเกลขนาดของตัวละครขออนุญาตปรับมุมมองกล้องไว้ข้างล่างนิดนึงเพื่อที่จะได้ดูว่าตัวละครที่ปรากฏเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับก็ผมจะทำให้มันตัวเตี้ยกว่าเรานิดนึงแล้วกันนะเป็นประมาณแค่แกนประมาณ2แล้วกันนะฮะตัวความสูงอยู่ที่สเกล2แล้วกันลองเลื่อนมันดูนิดนึงนะครับลองเลื่อนเข้ามาใกล้ๆกับเพลเยอร์ดูนิดนึงนะครับแล้วก็เอามันไปวางไว้ในตำแหน่งที่อยู่ข้างหน้ากล้องเราแล้วเราลองเลื่อนถอยกลับมาเนี่ยจะเห็นว่าในซีนตอนพรีวิวเนี่ยมันตัวประมาณนี้นะครับเราอาจจะต้องขยายมันนิดนึงนะครับขยายมันนิดนึงตอนนี้มันตัวได้แค่นี้เองเหมือนยิงตัวอะไรสักอย่างนึงนะครับอาจจะสเกลมันสัก2แหละผมว่านะต้องใส่3ดีกว่า3ก็ใหญ่ไปนะครับ2แล้วกันตัวเตี้ยๆประมาณนึงขอโทษทีนะครับ2แล้วเราก็เลื่อนมันไปไกลๆเลยนะครับเราจะทดสอบการเดินของมันนะครับการเดินของมันว่ามันจะเดินมาถึงตัวเพลเยอร์มั้ยนะครับเราจะเลื่อนมันไปให้ห่างจากเพลเยอร์แล้วไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันจะหันหน้าทางไหนเดี๋ยวมันจะตัวนับเมดเอเจนต์ที่เราใช้กันวันนี้เนี่ยมันจะทำให้เจ้านี่มันหันถูกต้องเองนะครับเปลี่ยนชื่อมันเป็น enemy แล้วติดแท็กไว้ enemy ครับหลังจากนั้นเราจะมาสร้าง animator controller กันนะครับเนี่ยอยู่นี่ animator controller เราต้องคลิกขวาที่ project นะครับของ enemy นะเนี่ยมันจะถามหาอยู่คลิกขวา create เลือก animator controller ครับผมตั้งชื่อ animator controller ว่า enemy ครับผมเดี๋ยวเป็นคลิกดับเบิลคลิกแล้วมันจะเข้ามาที่ state ของ animator controller นะฮะก็จัดหน้าจอให้ดีปรับเป็น parameters นะครับ parameters กลางออกมาเราจะเห็นตัวอะไรฮะท่าทางที่จะใช้เป็นตัว default คือท่าเดินครับท่าเดินคือ walk 02ท่านี้ผมจะลาก walk 02ไปเป็น state แรกที่เป็นสีส้มนะ state พื้นฐานแรกที่เป็นสีส้มเลยนะครับตั้งชื่อว่า walk ธรรมดาแล้วกันนะฮะมันก็ยังจะไปเรียก animation ชื่อ walk 02อยู่ดีแหละนะครับต่อมาท่าโจมตีครับ attackท่าที่มันจะโจมตีเรานะฮะก็ใช้ attack เข้าไปนะครับ attack นะก็เปลี่ยนชื่อเป็น attack ก็ได้ครับครับสุดท้ายคือท่า dead นะครับท่า dead คือท่าที่มันตายมันจะนอนอย่างนี้นะเวลามันโดนยิงมันจะนอนลงอย่างนี้นะครับเราก็กางไปเลยครับเอา dead ไปเป็นท่าตายของมันนะครับก็จัดตำแหน่งแบบไหนก็ได้นะฮะจริงๆเพิ่มพารามิเตอร์เป็นบูลีนขึ้นมา1ตัวครับบูลีนตัวแรกน่าจะเป็นตัว attack ก็คือเมื่อ attack มันจะมี2กรณีคือ1เราวาร์ปหนีมันก็จะเดินนะครับวาร์ปหนีมันก็จะเดินออกมานะครับแต่ถ้าเรามันอยู่ใกล้เรามันก็จะโจมตีเราแล้วก็สุดท้ายคือ trigger ครับ trigger คือให้มันจัดการเรื่องของเมื่อมันตายอ่ะมันจะมี trigger ครั้งเดียวนะครับไม่ว่าจะเดินอยู่ก็ตายได้หรือมันโจมตีเราอยู่มันก็ตายได้เหมือนกันดังนั้น attack ก็ต้องไปที่ dead ก็ปรับ trigger เป็น dead เหมือนกันครับผมกดไม่ติดกระตุกโทษทีนะมันกระตุกมากเลยส่วน walk ก็ make transition ไปที่ attack ครับและ attack ก็ต้องทำกลับมาที่ walk เหมือนกันนะครับโดยเส้นแรกของ walk เราจะเอา head exit time ออกแล้วก็เพิ่ม condition attack เป็น true เป็นจริงนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งเป็นทางตรงกันข้ามครับก็คือ attack เป็น false นะครับนี่คือท่าทาง state animation ที่เราจะใช้กันนะฮะ
หลังจากนั้นมาเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยตรงคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะวิ่งหาแล้วก็ลากเจ้าเอนิมี่ที่เป็นแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ไปวางไว้ในคอนโทรลเลอร์ครับตอนนี้แอนิมี่จะมีสเตตท่าทางของสิ่งนี้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับกลับมาที่ซีนนะครับแล้วก็จะเพิ่มคอมโพเนนต์ใหม่ให้กับมันนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปที่นับวินโดว์แล้วก็เนวิเกชันก่อนครับผมเจ้าเนวิเกชันเนี่ยมันจะทำการคลิกที่ตัวพื้นนะครับเพนขึ้นมาก่อนแล้วไปที่แท็กออบเจกต์เลือกเป็นสติ๊กบ็อกซ์แล้วกดทำการเปลี่ยนแท็บไปที่เบรคแล้วกดเบรคครับสีฟ้านี่คือตำแหน่งที่ AI จะเดินได้นะครับจำไว้เลยนะฮะ AI จะเดินได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราสร้างเทอร์เรนที่มีความขรุขระมากและสีฟ้าไม่ต่อเนื่อง AI เดินไม่ได้นะครับดังนั้นระวังด้วยนะฮะเรื่องการสร้างแนบเมทเสร็จปุ๊บเราจะเพิ่มสิ่งแรกเข้ามาคือแคปซูลคอลไลเดอร์นะครับแคปซูลคอลไลเดอร์เป็นการบอกว่าเจ้าซอมบี้ตัวนี้มันจะถูกยิงตรงไหนได้บ้าง นะครับแล้วก็ต้องสร้าง2ตัวมั้งตัวนึงปรับ 2D โหมดเนาะ 2D โหมดก็เอาให้มันพอดีกับลำตัวแล้วกันนะฮะเลื่อนอย่าให้มันจมพื้นนะครับอย่าให้มันจมพื้นเลื่อนขึ้นไปนะครับอย่าให้มันจมพื้นนะฮะเสร็จแล้วเราก็กดที่จุดๆข้างหลังนะครับจุดข้างหลังเลือก copy component นะครับเสร็จแล้วก็กดที่จุดเดิมแล้วก็เลือก pass component as new เสร็จแล้วเลือก each trigger นะครับก็จะมี2ตัวตัวนึงเอาไว้ล็อกกระสุนตัวนึงเอาไว้เดินบนพื้นนะครับเสร็จแล้วเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า rigid body ขึ้นมานะครับ rigid body อยู่ใน physics เลือก rigid body นะครับ constrain นะครับ constrain freeze rotation x y แล้วก็ z นะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่กิ้งไปกิ้งมานะครับเสร็จแล้วเราจะเพิ่มตัวนึงชื่อ navigation นะครับเลือก navmate agent นี่แหละฮะตัวนี้แหละครับเป็นการบอกว่าให้มันเป็นการค้นหาเส้นทางนะครับซึ่งเราจะต้องคอนโทรลมันนิดนึงเนื่องจากตอนนี้คือมันสูงมากนะฮะเราจะเอาเมาส์ไปไว้ที่ข้างบนนะครับ angular speed คือการเดินของมัน2นะครับ angular speed คือการหมุนหรือการดิฟการดิฟเวลามันเจอสิ่งกีดขวางมันจะดิฟลบ90องศาแล้วกันนะครับradius เนี่ยตรงนี้เราเอาเมาส์ไปไว้ข้างหน้าแล้วเอาเมาส์แล้วก็กดคลิกซ้ายแล้วเลื่อนลงนะครับเพื่อปรับขนาด radius ให้มันทั้งความสูงและความกว้างของมันเพราะบางทีถ้าเกิดมันอ้วนไปเนี่ยมันเข้าช่องแคบไม่ได้นะครับก็ปรับให้ประมาณนี้แล้วกันครับ navmate agent หลังจากนั้นเราจะมาเขียนโคดจริงกันละตอนนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชันกันละนะครับก็คอนโทรลในการเดินมาหาเพลเยอร์แล้วก็คอนโทรลแอนิเมชันด้วยสร้างสคริปต์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า enemy ครับผมเราสร้างสคริปต์ใหม่ชื่อ enemy เราก็ทำการครับผมเอาไปวางไว้ในตัว enemy ของมันนะครับระหว่างนี้ก็อาจจะลากไปปล่อยครับผมลากไปปล่อยแล้วดับเบิลคลิกเพื่อแก้โค้ดนะครับเข้ามาที่คลาสของตัว enemy นะครับเราจะสร้างตัวแปร go object เป็นประเภทของ transform นะครับ transform ก็คือสิ่งที่มันจะเดินตามไปหลังจากนั้นเราจะสร้างตัวแปรหนึ่งเป็น public เป็น string ขึ้นมานะครับชื่อว่า tag นะครับ tag object นะครับในความหมายหรือ context ของผมที่จะเขียนไว้ tag object เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้า enemy เนี่ยถูกชนแล้วมันจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างผมก็เลยใส่คำว่า bullet เข้าไปซึ่งภายหลังเราอาจจะสามารถแก้ไขเจ้า tag object ตัวนี้ผ่าน editor ได้เสร็จแล้วเราจะสร้างตัว animator component เก็บลงในตัวแปรชื่อ animator นะครับชื่อนะฮะทำการประกาศตัว header เพิ่มอีก1ตัวน่าจะเป็นในเรื่องของ AI ครับผม unity engine.ai นะครับเพื่อที่เราจะได้เรียกใช้งาน navmate นะครับ navmate agent หรือ navmate ทำแบบ navmate agent นะครับผมก็จะเก็บในตัวแปรชื่อ nav agent นะครับตัวแปร navmate agent จะต้องประกาศ AI ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ย navmate agentนะครับเก็บในตัวแปรนะครับ agent ดังนั้นเราจะมาเขียน get component ในส่วนของ animator ก่อนนะครับก็เทมเพลตของการ get component ก็จะเป็นไปด้วยรูปแบบนี้นะฮะแล้วใส่ตรงกลางว่า animator นะครับก็เอามาวางที่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่านะครับเช่นกันครับ copy มาทัดนี้แล้วไปใส่ใน nav agent นะครับ nav agent เราก็จะเรียกส่วนที่เรียกว่า navmate agent เข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับเราจะไป get component ทั้ง2ตัวนี้นะครับจาก editor ของ unity นะครับถ้านะครับ if นะครับถ้า go object มันหาไม่เจอมันไม่รู้มันจะหาอะไรนะครับ go object เป็น null ก็คือผมจะไม่ลากไปวางอะไรสิ้นเลยนะครับ go object นะครับมันจะเท่ากับ game object แล้วก็ให้มันไปค้นหาครับผมไฟล์ game object with tag นะครับ with tag ก็คือหาแท็กที่ชื่อว่า player นะเราต้องไปติดแท็ก player ไว้ enemy จะเข้าใจเลยว่าไอ้เจ้า transform ที่มันต้องวิ่งตามคือ player แน่นอนเพราะมันวิ่งหาเกม object อยู่ในซีนที่มีแท็กว่า player ดังนั้นต้องมีแท็กตัวเดียวนะครับแล้วก็ dot transform นะครับหมายความว่าถ้าเกิดมันเป็นค่า null ตั้งแต่เริ่มต้นปุ๊บมันจะวิ่งหาสิ่งที่มีชื่อว่า player เลยแท็ก player เลยนะครับ nav agent destination จะเท่ากับ go object file game object with tag player ก็คืออัปเดตเนี่ยไม่ใช่สิต
ต้อง go object position นะครับก็คือมันจะวิ่งแบบเรียลไทม์สมมุติว่าเกิดตัว player วิ่งหนีไปจุดอื่นมันก็จะเปลี่ยนเส้นทางและเดินหาจุดอื่นทันทีเลยนะครับเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งตัวชื่อว่า on trigger enter นะครับ collider ชนกับตัว other ถ้าครับ other dot game object ก็คือสิ่งอื่นที่วิ่งมาชนมันนะครับมีแท็กนะครับมีแท็กตามตัวแปรที่ผมประกาศไว้นะครับตัวแปรที่ว่าก็คือตัวแท็ก object นะครับเท่ากับต้องมี2ตัวนะครับถ้ามันเท่ากับ tag object ก็คือเรากำหนดไว้ว่ามันคือ bullet เนาะ tag ชื่อ bullet ใน string animator.setTrigger เป็นนะครับไม่ดิ date จริงๆมันควรต้องเราควรจะต้องเพิ่มพลังให้กับมันเนาะถ้าเกิดมันโดนยิงนัดเดียวนี้มันตายเลยนะผมอาจจะเปลี่ยนโค้ดเล็กน้อยนะครับผมอาจจะเปลี่ยนโค้ดเล็กน้อยนิดนึงผมอาจจะเลื่อนขึ้นไปข้างบน publicอินนะครับแล้วเราก็สร้างตัวพลังให้กับมันหน่อยพลังให้มันอย่างมันทั้ง10มั้งนะใส่พลังให้มันหน่อยนะครับแล้วผมจะทำการเพิ่มตัวนี้ครับ health เท่ากับ health ลบโดนยิงทีละนัด1ให้มันลดทีละ1นะ10นัดหรือ5นัดก็ว่าไปนะครับก็ว่าใส่พลังได้ตามใจชอบนะครับเราไปอัปเดตเราไปใส่ในอัปเดตนะครับถ้า health น้อยกว่า0นี่อยู่ในอัปเดตนะครับ health จะเท่ากับ0เลยคือจะไม่มีติดลบแล้วเราก็ย้ายตำแหน่งนี้ขึ้นไปครับ animator.setTrigger เป็น date นะครับก็คือให้มันไปตายข้างล่างเมื่อมันโดนกระสุนยิงเนี่ยมันจะลดทีละ2เรื่อยๆแล้วในอัปเดตมันจะเป็นการเช็คสถานะของพลังของเจ้าตัว enemy ตัวนี้นะครับทำการเขียน implement อีกฟังก์ชันนึงให้ nav agent นะครับให้มันหยุดเดินตามเพราะไม่งั้นเมื่อมันตายแล้วเนี่ยการเดินของมันจะเลื่อนถ้าตายวิ่งตามเราเรื่อยๆงั้นก็ต้องเป็น navagent.isstop เท่ากับ true ก็คือให้มัน stop ครับผมแล้วหลังจากนั้นเราค่อยทำการ clear lamp นะครับ clear lamp ก็คือล้างค่าเจ้าตัวศพของมันเวลาที่มันตายนะครับใช้ฟังก์ชันว่า clear enemy นะครับเราจะไปประกาศตัว enumerator ใหม่ชื่อว่า clear enemy นะครับ enumerator clear enemy แล้วก็เซตเวลาให้มันอยู่บนฉากสักประมาณนึงนะครับenemy ก็ you new return news แล้วก็ wait for second นะครับ wait for seconds ก็คือใช้เวลาในการรอกับมันหน่อยประมาณนึงนะครับ wait for seconds มี2วินาทีให้มันค้างอยู่ในซีนสัก2วินาทีแล้วค่อยเคลียร์มันทิ้งก็ destroy this dot game object ครับผมตรวจสอบโค้ดเล็กน้อยครับผมตรวจสอบโค้ดเล็กน้อยเหมือนจะมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแน่ๆเลยนี่ไงผมลืมใส่ data type เป็น in ไว้นะครับเมื่อกี้เลยต้องเพิ่ม in เข้ามา1ตัวนะครับแล้วลองรันดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เคลียร์ปุ๊บเรียบร้อยเคลียร์ล็อกนะฮะจะเห็นว่าตัว enemy เริ่มทำงานแล้วนะครับนี่คือ tag object ที่มันโดนคือ bullet แล้วก็จะมีพลังอยู่10นะครับเราจะใส่แท็กให้กับ OVR Camera Rig นะครับตรงนี้นะ OVR Camera Rig กับ Player Controller คลิกที่ Player Controller เราจะเห็นว่ามันมี Capsule Collider อยู่เห็นไหมครับมันไม่มี Trigger ครับเราต้องทำการกดนะครับเนี่ยนี่คือ Capsule ของมันเนี่ยเราทำการ Copy ครับ Copy Component แล้วก็คลิกที่ตำแหน่งเดิมเลือก Pass as New นะครับแล้วก็ใส่ Trigger เข้าไปดังนั้นตอนนี้มันจะมีผลต่อการโดนชนละถ้าเกิดมันวิ่งชน Player อะไรบางอย่างหรือวิ่งตามนะครับเราจะใส่แท็กให้มันคือ Player ครับนี่คือแท็กที่เจ้าตัวซอมบี้ของเรามันจะรู้จักนะครับถ้าเราไม่ใส่มันจะเดินมันจะไม่เดินมาหาเรานะครับมันจะไม่เดินมาหาเราเลยนะครับลองทดสอบกันหน่อยดีกว่าเนี่ยตัวนับเมดเอเจนต์เนี่ยมันจะเดินตามมานะครับเราจะมาทดสอบกันว่ามันเดินได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกันนิดนึงครับปรับให้มันวิ่งไปไกลๆเลยวิ่งไปไกลๆวิ่งไปไกลๆนิดนึงนะครับกด play เพื่อทดสอบตัวเกมนิดนึงครับผมมันจะหันหลังไหมดูดิหันหลังครับผมมันจะหันหลังและเดินเห็นไหมมันจะกำหนดทิศทางและเดินไปหาตัว player เลยนะครับนะครับ animation ท่าทางยังไม่เป็นลูปนะยังไม่เป็นลูปดีก็ต้องการออกมาครับท่าทางที่มันต้องทำท่าทางที่จะมี walk เนาะเราไปที่ edit ครับ edit แล้วก็เลือกเป็น loop time loop post นะครับอยู่ข้างบนมั้งตรงนี้ loop time
หรือ Post และ Apply นะครับ Apply ครับภายนานนิดนึงนะโทษทีฮะเครื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างจะช้าเล็กน้อยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราคลิกให้มันเป็นตัวลูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกลับไปแก้ไขตัวโค้ดที่หนึ่งเพิ่มในส่วนของ on trigger enter ว่าถ้าเกิดเจ้าซอมบี้ของเรามันพุ่งชนกับสิ่งที่มีแท็กว่า player นะครับก็จะนะครับทำการเล่น animator เนี่ยให้มันเซตบูนะครับเซตบูลีน attack ก็คือทำท่าทาง attack ถ้ามันชน player นะมันท่าทาง attack เป็นความจริงนะครับและเราต้อง implement ตัวฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาหนึ่งตัวครับผมชื่อว่า void on trigger exit หมายความว่าถ้าเกิด player เราเริ่มโดนโจมตีแล้ววาร์ปหนีไปที่อื่นนะครับมันก็จะเปลี่ยนสเตทจากการโจมตีเราเนี่ยกลับไปเป็นเดินกับ corridor outer เหมือนกันนะครับแต่เราเขียนเช็คนะครับก็ copy มาที่นี่เลยนะครับ copy นี่มาเลยนะครับถ้ามันออกจากสิ่งที่เป็น player แล้วนะครับถ้ามันหลุดออกจาก trigger ที่เป็น tag ที่เป็น player เนี่ย attack จะเป็น false แล้วมันก็จะทำการกลับไปเดินครับมันจะกลับไปเดินทดสอบนิดนึงนะกดไปที่ scene นะครับกดไปที่ scene นิดนึงทำการดูที่ว่ามันจะมีการ compile script นานประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องสนใจอะไรมากครับและเดี๋ยวเราต้องทำอย่าลืมทำ loop ในการเดินด้วยนะครับการ loop ในการเดินนิดนึง loop ของการเดินก็ไปหา animation ในการเดินครับคือเจ้า walk 2เนาะที่ผมใช้ walk 2ไปแล้วเนาะไม่ดิ animation ของ attack ของ attack เมื่อกี้เราทำ attack แล้วกด edit ครับแล้วก็ทำการเลือกเป็น loop time และ loop post เช่นกันนะครับ loop time loop post เช่นกันapply นะครับ apply ต่อนะครับทีนี้เราลองมาหาสิ่งที่เรียกว่า obstacle command หรือสิ่งกีดขวางนะครับให้เราลองสร้างคิวขึ้นมา1ตัวแล้วก็ตกแต่งด้วย material ที่เราต้องการจะตกแต่งมันนะครับ material แบบไหนก็ได้ที่เราต้องการจะตกแต่งนะครับแล้วก็ใส่ component ให้กับมันเป็น navigation เลือกเป็น obstacle ก็คือตัวสิ่งกีดขวางนะครับ obstacle สิ่งกีดขวางแล้วก็ไปหา material ให้มันหน่อยนะครับ material ที่เราต้องการจะเป็นไหนก็ไปหาใน locomotion อะไรเหมือนเดิมนะครับ material หาสักอย่างหนึ่งที่น่าสนใจไปวางเป็น material ให้กับมันนะครับอันนี้แล้วกันนะเนี่ยกล่องแบบนี้แล้วกันนะครับ enemy จะเดินหลบสิ่งกีดขวางนะครับลองทดสอบดูนะฮะมันจะเดินหลบสิ่งกีดขวางโดยอัตโนมัติถ้าเกิดเราเซตมันเป็น navigation แล้วก็ navmate obstacle นะครับเจ้า navmate agent จะหาเส้นทางที่สั้นที่สุดเองเพราะเมื่อมันเจอสิ่งกีดขวางมันจะคำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดนะครับแล้วมันจะมีความเอื่อยนิดนึงคือมันจะติดแล้วมันก็ชะงักนิดนึงเพื่อประมวลผลนะครับเพราะเนื่องจากอันนี้มันเป็นตัว component ที่เป็นแบบ feature อัตโนมัตินะครับพอมันชนมันจะเดินหลบให้ละเห็นไหมมันจะเดินหลบให้เองนะเดินอ้อมเห็นวิธีของลูกศรสีน้ำเงินไหมนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราลอง duplicate ดูนะฮะ duplicate แล้วเราลองขยายเจ้าเนี่ยให้มันยาวออกนะครับแล้วดูที่ว่ามันเดินยังไงนะครับดูนะฮะจังหวะการดีฟมันจะคำนวณแล้วมันจะหาเลยว่าช่องไหนที่มันควรจะเดินได้ดีที่สุดช่องไหนมันควรที่จะเดินผ่านได้หรือเส้นทางนี้มันสั้นที่สุดนะครับมันจะใช้ในการคำนวณแต่ถ้าเกิดเราต้องการเขียน behavior tree หรือ AI ที่มันซับซ้อนกว่านี้นะฮะเราจำเป็นจะต้องเขียนอัลกอริทึมขึ้นมาเองนะครับอันนี้คือใช้แค่ A-star พื้นฐานของมันเลยนะครับคือมันเป็นฟีเจอร์มูฟเมนต์ที่กลายเป็นว่าเมื่อก่อนต้องมาคำนวณเรื่อง A-star ตอนนี้ไม่ต้องละเห็นไหมครับมันจะคำนวณนิดนึงคำนวณเสร็จมันจะลองดูที่ว่าด้านไหนใกล้สั้นที่สุดหรือดีที่สุดเนี่ยมันจะดิฟ90องศานะครับสิ่งข้างหลังนั้นคือเราจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยไม่ได้เลยเข้ามาใกล้เราละนะครับเห็นไหมครับว่าหลักการทำตัวออฟเฟคเกอร์พอมันชนเราปุ๊บมันจะเริ่มทำแอนิเมชันที่ชื่อว่า attack ใส่เราทันทีนะครับดังนั้นเราลอง duplicate เจ้า enemy เยอะๆครับกด control D หรือ command D ก็ได้ duplicate แล้วก็ลองสร้างสัก 3-4 ตัวครับ enemy ก็จะปรากฏในซีนเยอะขึ้นนะครับทำให้เราไปเขียนโลจิกในการผ่านด่านเองหรืออะไรเองก็ว่าไปนะครับตอนนี้คือเราสามารถที่จะ duplicate ได้นะครับ duplicate ได้ว่าอยากจะให้มีกี่ตัวในซีนนะครับแล้วเราก็จะทำการทดสอบนะครับทดสอบสคริปต์ของเราโดยการเสียบสาย USB นะครับนี่คือบทเรียนในการสร้างเกม VR ที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับก็นี่เข้า
าไปทดสอบกันหน่อยนะครับยิงมันปึ๊บครบ10ทีก็ตายอ๋อเหมือนยังไม่ตายนะเหมือนมันตายแต่มันไม่หายไปแสดงว่าผมต้องทำอะไรผิดพลาดนิดนึงนะครับงั้นก็เมื่อกี้นี้ยังไม่จบนะฮะขอแก้ไขอีกนิดนึงนะครับเหมือนไม่มีท่าตายของมันนะแต่มันดันเรามันต้องเกิดจากนี่ไงอ๋อ D ตัวใหญ่นะครับถึงกับตายโทษทีพารามิเตอร์ในตัวนี้ผมใช้เป็น D ตัวใหญ่นะครับดันไปเขียนโค้ดเป็น D ตัวเล็กนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็ลองแก้กันอีกรอบนึงนะครับแก้อีกรอบนึงแล้วลองมาทดสอบกันอีกรอบนะครับไม่น่าเป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับดูสิมาบิ้วใหม่อีกรอบนึงสิเอาละเรามาเสียบสาย Data Link เข้าไปที่ headset ใหม่อีกรอบนึงนะครับ resetting อีกรอบนึงโอเค let's create กด build and run แล้วลองเล่นดูครับผมรีเพลสค่านะครับเสียบสายให้พร้อมนะครับเสียบสายให้พร้อมแล้วก็จะเห็นว่าเกมน่าจะเล่นได้แล้วครับนี่คือเกม VR เกมแรกที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับบน Oculus Quest นะครับก็ไปเขียนลอจิกในการทำให้ตัวเพลเยอร์เมื่อถูกชนและถูกโจมตีเกินกี่ครั้งก็ใช้โค้ดเดียวกับตัว enemy ก็จะทำให้เราสามารถเขียนพลังชีวิตของเพลเยอร์ได้เมื่อเพลเยอร์พลาดท่าก็เปลี่ยนฉากกลับไปเป็นฉากเกมโอเวอร์อะไรทำนองนี้ครับผมจะเห็นว่าเกม VR นะครับถ้าเกิดว่าเราทำตัวการ์ตูนเป็นตัวศัตรูของเราที่เป็น AI เดินเข้ามาเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าเขียนได้ง่ายมากเลยนะครับโดยเฉพาะที่เราใส่ตัวสิ่งที่เป็นสิ่งกีดขวางเข้าไปแล้วตั้งให้มันเป็น obstacle นะครับ AI ก็จะสามารถคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดแล้วก็เดินอ้อมไปเพื่อที่จะวิ่งหา target ของมัน target คิดว่าก็คือ player ของเรานั่นเองนะครับเป็นไงฮะบทเรียนในการสร้างเกม VR ด้วย Oculus ยากนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดใครที่พอจะมีงบบัดเจ็ตในการซื้ออุปกรณ์นี้แล้วสามารถที่จะ implement ตัวซอฟต์แวร์และระบบตัวนี้ได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็หวังว่าผมจะได้เห็นตัวเกมที่สร้างโดย VR เยอะขึ้นนะครับจากกลุ่มคอมมิตี้เล็กๆของเรานะครับผมยังไงก็ตามก็ฝากติดตามตัว Subscribe Channel ของ Daydream ด้วย